้ชมคะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แจ็คแล้วนะคะเดี๋ยวรบกวนพี่แจ็คขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะครับโอเคตอนนี้พี่แจ็คก็กำลังเตรียมไผ่ให้ครอบครัวเหมือนท่านทั้ง3ตัวนะคะแต่ว่าเราจะมาคุยถึงการปลูกหลินปิงหน่อยค่ะพี่แจ็คว่าช่วงนี้ค่ะวันเสาร์อาทิตย์ที่พี่แจ็คเข้าไปปลูกหลินปิงที่สวนแสดงค่ะเขามีพฤติกรรมยังไงบ้างปลูกยากหรือเปล่าก็ปลูกง่ายกว่าเดิมเยอะครับเขาอาจจะหูตัวว่าจะต้องถึงเวลาตื่นบางทีผมเข้าไปปลูกก็บางครั้งเขาก็ตื่นเองเลยแบบเขากำลังใส่ต้นไผ่ใบไผ่อยู่เนี่ยเขาก็ตื่นลุกตื่นขึ้นมาของเขาเองเลยครับก็รู้สึกว่าปลูกง่ายขึ้นครับเดี๋ยวนี้นี่ภัยที่เราเอาไปเติมมือเขาอ่ะไอ้แจ็คเอาไว้ตรงไหนพองแล้วก็เอาภัยเข้าไปกี่กิโลค่ะปกติแล้วก็จะหื้อภัยยังของหลิวปิงเกาะประมาณสัก3โลครึ่งประมาณนั้นครับเกาะจะเอาไว้ตรงตัวแค่ชั้นล่างครับแค่ชั้นบนครับผมขอบคุณไอ้แจ้งจันนากับเจ้าที่มาเล่าเรื่องราวของหลินปิงให้เราฟังค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเช้านี้นะคะเราจะมาคุยกับพี่แต่กันก่อนดีกว่าค่ะในเรื่องของพฤติกรรมของหลินปิงแล้วก็ความอดอ้อนพี่เลี้ยงค่ะพี่แต่เมื่อเช้านี้เห็นว่าระหว่างการฝึกหลินปิงก็ชอบเอาตัวมาไว้ใกล้ๆกรงค่ะตรงนั้นเนี่ยเขาแสดงออกเนี่ยเพื่อให้พี่เลี้ยงรับรู้ว่าอะไรอะคะครับก็ในส่วนในการฝึกปฏิบัติตามคำสั่งของหลินปิงนะครับหรือว่าในเรื่องของการเช็ดตัวก็ตามนะครับบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าหลินปิงก็มีพฤติกรรมในการอดอ้อนพี่เลี้ยงนะครับหรือว่าพฤติกรรมในการเรียกร้องในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำนะครับบางครั้งอยากจะเรียนหนังสือแต่ว่าก็ยังอยากห่วงเล่นอยู่นะครับแต่ทีมพี่เลี้ยงเนี่ยก็ต้องจะต้องมีความอดทนนะครับหรือว่ามีความตั้งใจนะครับในส่วนที่จะฝึกปฏิบัติคำสั่งให้กับหลินปิงนะครับวันนี้นะระหว่างการฝึกค่ะพี่ช่างกล้องของเราแอบถ่ายมาได้เห็นว่าน้องหลินปิงเนี่ยแอบทิ้งแครอทไว้ 2-3 ชิ้นที่พื้นครับแต่วันนี้เราให้ปริมาณแครอทเขาเท่าไหร่แล้วก็เขากินไปได้มากน้อยแค่ไหนคะครับก็วันนี้ปริมาณแครอทอยู่ที่68กรัมนะครับแล้วก็กินอยู่ที่ประมาณ60กรัมนะครับก็ถือว่าหลินปิงเนี่ยก็มีการเรียนรู้ในเรื่องของการกินแครอทนะครับแต่ว่าในการที่ให้หลินปิงกินแครอทเนี่ยเรายังให้แบบหัวไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีการเพิ่มปริมาณให้กับเขาเรื่อยๆนะครับหรือว่าเป็นการเพิ่มทักษะให้กับเขาในเรื่องของการกินแครอทนะครับบางครั้งจะเห็นว่าพี่เลี้ยงเนี่ยมีการป้อนแครอทแบบเพียวๆนะครับโดยให้หลินปิงเนี่ยได้กินแครอทเปล่าๆนะครับแต่ว่าหลินปิงก็ปฏิเสธนะครับแต่ว่าพี่แต่ก็เพิ่มเทคนิคในส่วนของการป้อนแครอทให้กับหลินปิงนะครับโดยการใช้แอปเปิลประกบซ้ายประกบขวาหรือว่าทำแฮมเบอร์เกอร์แครอทให้กับหลินปิงนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมีการฝึกฝนหรือว่าให้หลินปิงได้เรียนรู้ในเรื่องของการกินผักเพิ่มมากขึ้นนะครับThank you.
คะตอนนี้เราอยู่ที่โลเคชั่นของสวนหลังบ้านกันค่ะคุณผู้ชมตอนนี้อากาศก็เริ่มหนาวขึ้นมากแล้วค่ะที่เราสัญญากันนะคะว่าเราจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆค่ะว่ามีทั้ง3ตัวเนี่ยจะได้มาเที่ยวที่สวนหลังบ้านเมื่อไหร่นะคะตอนนี้เนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั้นนะคะให้พี่แต้มมาเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าจะครบ 100% แล้วนะครับในส่วนของการที่จะปรับปรุงภายในสวนแสดงกลางแจ้งนะครับก็เหลือเพียงแค่เราจะต้องถอดแผ่นสแตนเลสบางส่วนนะครับอยากจะให้มีพนักเวลาที่ออกมาจะมีการปิ้นป้ายด้วยนะครับจะเห็นว่าในช่วงที่ภายในสวนแสดงเนี่ยในตอนที่หลินปิงยังเล็กอยู่นะครับหรือว่าหลินปิงเนี่ยยังออกกับหลินหุ่ยนะครับจะเห็นว่าทางทีมพี่เลี้ยงก็มีการกั้นแผ่นสแตนเลสนะครับเพื่อไม่ให้หลินปิงได้ปีนได้สูงขึ้นมากขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้หลินปิงก็อายุ2ปี6เดือนแล้วนะครับก็ถือว่าทักษะต่างๆหลินปิงก็เรียนรู้จากทั้งพี่เลี้ยงทั้งหลินหุ่ยด้วยนะครับนั่นก็เป็นส่วนนึงที่เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเขานะครับวันนี้ก็เป็นวันอีกวันนึงที่เราจะมีการดำเนินการในส่วนของการพ่นยาฆ่าเชื้อภายในสวนแสดงเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะนำหมีพันธุ์ออกไปยังภายในสวนแสดงกลางแจ้งนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็จะมีการถอดแผ่นสแตนเลสออก1ชิ้นนะครับเพื่อเป็นการให้หมีพันธุ์เนี่ยมีการออกกำลังกายหรือว่าถ้าหลินปิงมีการสนใจในเรื่องของการปีนป่ายเนี่ยเราก็จะปล่อยให้หลินปิงได้ปีนอย่างอิสระนะครับถ้าอย่างนั้นนะคะเราตามไปดูในสวนหลังบ้านกันดีกว่าค่ะว่าจะมีต้นไม้ไหนใหม่เพิ่มมาบ้างนะคะแล้วก็จะมีการถอดสแตนเลสที่ต้นไม้ใหญ่ต้นไหนออกไปค่ะตามเลยนะคะค่ะตอนนี้เราเดินเข้ามาในสวนหลังบ้านแล้วนะคะพี่แต่คะตอนนี้เนี่ยเรายังใส่รองเท้าธรรมดาเดินเข้ามาได้ใช่ไหมคะตอนนี้ยังไม่ได้พ่นยาฆ่าเชื้อนะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการปรับปรุงภายในสวนแสดงกลางแจ้งนะครับก็จะเห็นได้ว่าเราปรับปรุงได้ประมาณสัก3อาทิตย์แล้วนะครับก็เป็นการตัดหญ้าแต่งกิ่งต้นไม้ต่างๆแล้วก็เน้นในส่วนของจุดที่จะเป็นอันตรายต่อหมีพันธุ์ของเรานะครับเราก็ต้องมีการปรับปรุงด้วยนะครับอ๋อแต่ถ้าต่อเมื่อเวลาที่มีพนักเข้ามาแล้วมีการฆ่าเชื้อแล้วเราก็จะไม่สามารถเข้ามาได้ใช่ไหมคะได้นะครับแล้วก็จะมีรองเท้าแบบพิเศษนะครับเป็นรองเท้าแบบว่าไม่สามารถที่จะมีเชื้อโรคเข้ามาภายในสวนแสดงกลางแจ้งได้นะครับอย่างเช่นพี่เลี้ยงเวลาปฏิบัติงานเนี่ยเขาก็จะใส่รองเท้าบูทนะครับถ้าเกิดมีแขกสำคัญเนี่ยเราก็จะมีการใช้รองเท้าแบบ VIP ให้นะครับ เดี๋ยวไปดูตรงไหนบ้างคะพี่แต๋ก็อันส่วนนี้ตรงบริเวณน้ำตกนะครับพี่แต๋ก็เพิ่มต้นไม้ไปนะครับเป็นพุ่มๆให้นะครับก็เป็นการตกแต่งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นต้นไผ่เลี้ยงนะครับก็ช่วงที่ผ่านมานะครับไผ่เลี้ยงกอเนี้ยค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็สูงมากนะครับแล้วก็แน่นนะครับทำให้รู้สึกว่าเวลาที่ถ้าหมีพันธุ์ออกมาแล้วเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะมีการโน้มกิ่งไผ่นะครับหรือว่ามีการปีนเนี่ยไผ่อาจจะโน้มไปทางฝั่งนี้ได้นะครับตอนนี้ใช่ก็ต้องปีนข้างบนแล้วก็ทีนี้ทางพี่เลี้ยงเนี่ยก็มีการแต่งบริเวณรอบนอกนะครับเนื่องจากว่าเขาจะได้ไม่ต้องปีนขึ้นได้นะครับแต่ว่าเราก็จะปล่อยให้เขาอิสระเหมือนกันเวลาเขาอยากจะกินไผ่เลี้ยงเขาก็สามารถโน้มกิ่งไผ่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่เราวางแผนไว้นะครับมาเป็นต้นนี้นะครับเราจะถอดแผ่นสแตนเลสข้างบนออกนะครับเราจะปล่อยให้หมีพันธุ์เนี่ยเขาปีนอย่างอิสระแล้วก็เขาก็จะได้ใช้บริเวณอุ้งเท้าบริเวณเล็บนะครับในการรับเล็บด้วยนะครับก็อันนี้ก็เราจะปล่อยให้เขาได้ปีนนะครับได้เล่นเต็มต้นนี้ก็ถือว่าอายุนานมากนะครับที่อยู่กับเราใช่ไหมคะใช่พี่ตาขาแล้วเห็นมีมุมดอกไม้สวยงามด้วยครับก็มุมดอกไม้เนี่ยเราก็วางแผนไว้นะครับว่าจะต้อนรับในช่วงหน้าหนาวแล้วก็ในต้อนรับงานราชพฤกษ์ด้วยนะครับก็มีการเสริมต้นไม้เสริมต้นกล้วยไม้ข้างบนนะครับจะเห็นว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่มีการเสริมดอกไม้เกิดขึ้นนะครับปีนี้พี่แต่ก็ถือว่าเป็นปีสำคัญด้วยนะครับว่ามีงานราชพฤกษ์ด้วยนะครับก็เป็นการเดคอเรทหน่อยนึงนะครับว่าเอากล้วยไม้มาเสริมต้นนี้บ้างเพราะว่าต้นเนี้ยคือเรามีการล้อมสังกะสีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหมีพันธุ์ก็อาจจะปีนได้บางส่วนแต่ว่าคงจะขึ้นไปถึงสุดคงไม่ได้นะครับแต่ว่าบริเวณสุดเนี้ยเขาอาจจะเอื้อมไม่ถึงนะครับพี่แต่ก็ใช้กล้วยไม้หลากหลายพันนะครับประดับเพราะว่าเวลาที่คนเข้ามาชมดูเนี่ยก็จะเห็นความสดชื่นแล้วก็ความสวยงามภายในสดแสงด้วยไม่ใช่ว่าสวยแดงเนี่ยมีความแห้งแล้งอะไรเงี้ยThank you.
ี่ตาคะแล้วในส่วนของขอนไม้แค่ไม้ต่างๆค่ะจะมีการเพิ่มดัดแปลงอะไรขึ้นไหมคะครับในส่วนของแคร่ไม้นะครับในปัจจุบันนี้เรามีการเสริมความแข็งแรงให้เรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยแคร่ไม้ค่อนข้างจะสุดนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าระยะก่อนเนี่ยฝนตกที่เชียงใหม่ค่อนข้างนานนะครับไม้เนี่ยก็มีการสึกหรอนะครับตอนนี้ทางทีมที่เลี้ยงก็มีการใช้ไม้เนี่ยค้ำเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำให้แข็งแรงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เวลาที่เราปล่อยหมีแพนด้าออกในช่วงเย็นหรือว่าช่วงกลางคืนนะครับหมีแพนด้าก็สามารถที่จะนอนบนแคร่ไม้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนจุดต่างๆที่จะมีการเพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยเราก็จะดูจากพฤติกรรมด้วยนะครับว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราปล่อยอย่างนี้ถ้าออกไปแล้วเนี่ยเราควรจะเสริมอะไรให้กับเขาอีกนะครับก็เป็นช่วงระยะนึงเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมและสวัสดิภาพให้กับเขาด้วยเวลาที่เขาออกมาภายในกลางแจ้งแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมทำนะครับค่ะคุณผู้ชมคะอย่างนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าสวนหลังบ้านของเราค่ะจะพร้อมสำหรับสามีเมื่อไหร่แล้วก็วันที่เท่าไหร่นะคะที่คุณผู้ชมเนี่ยจะได้มาชมเขา